สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ความจริงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารกับอาจารย์ตุ้มและจันหวานนะคะค่ะวันนี้ก็น่าจะออกอากาศหลังรายการชูธงเห็นว่ามีการปรับเวลาขึ้นนะคะก็คงจะออกอากาศเร็วขึ้นอาจารย์นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นี่เราเป็นตอนพิเศษแบบมารวมมิตรพูดถึงเรื่องกิจกรรมของพี่น้องเสื้อแดงนะคะแล้วก็แนวร่วมประชาธิปไตยกันหน่อยละกันนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องค่ะอาจารย์ที่น่าจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยให้อาจารย์เริ่มก่อนเลยว่ากิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่อาจารย์ไปร่วมมานี่มีอะไรมั่งคะก็จริงที่ไปร่วมนะคะก็ไปกับไปที่เนี่ยค่ะอิมพีเรียลนั่นแหละมาที่อิมพีเรียลแล้วก็ดูทางแกนนำเขาแถลงข่าวนะคะจันตุ้มก็ได้มีโอกาสไปนั่งด้วยกับแกนนำนะคะเพราะเราเป็นนักวิชาการคนเสื้อแดงอยู่แล้วนะคะก็ไปจริงๆคือสังเกตการว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะพูดประเด็นอะไรบ้างนะคะก็ประเด็นหลักๆก็พูดถึงเรื่องของที่บอนันซ่านะคะแล้วก็ว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่จะชัดเจนแล้วว่าใครจะเป็นประธานนปช.คนต่อไปนะคะนั่นก็สิ่งที่เจอแล้วก็ท่านจันทิดาก็บอกพี่น้องว่าจะไปยื่นไอ้จดหมายแบบขอเปลี่ยนขอแก้ไขนะคะหรือขอทำรัฐธรรมนูญนะคะใหม่แล้วก็นัดกันว่าจะไปวันไหนจันตุ้มก็ได้ไปที่รัฐสภานะคะแล้วก็มีพี่น้องไปเยอะมากเลยเราก็ได้ไปยื่นจดหมายถึงท่านประธานสภาท่านก็ลงมานะคะรับจดหมายนั้นแล้วก็มีเอกสารที่เขาซีล็อกอะไรกันไปก็รวมทั้งหมดก็ 60,000 กว่าฉบับเลยนะคะเยอะมากนะคะตั้งเยอะมากเลยแล้วก็จะเห็นว่าท่านประธานสภาท่านก็เดินลงมาพบพวกเรานะคะด้วยใบหน้าที่ค่อนข้างไม่เก็บยิ้มนะคะไม่เก็บยิ้มค่ะคือแสดงความดีใจคือในหน้านะคะเป็นหน้าอมยิ้มตลอดชัดเจนว่าโอ้โหแบบดีใจที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่คิดว่าจะทำอะไรนะคะสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับน่าจะเป็น2556ก็ป่ะไม่รู้นะเพราะว่า55นี่คงไม่เกิดแน่เลยนะคะขนาดนั้นเลยอ๋อ55ปีนี้นะ56ก็ไม่เป็นไรค่ะยังพอไหวค่ะก็ยังไงก็ตามอยากให้เกิดนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเสนอที่มีสสร.โดยว่า77บวกกับแต่งตั้งอีกอะไรหรือว่าทางนปช.เสนอว่า100นะคะแล้วก็เอาเฉพาะคนที่เลือกตั้งอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็ไม่มายนะคะหรือว่าจะแม้แต่ของท่านจารุกฤษเนี่ยเราก็ไม่มายนะว่าคือขอให้มีหรือแม้แต่ของทางนิติราชเองเราก็ไม่มายคืออะไรก็ตามอยากให้จริงๆนะทำไป4อย่างแล้วให้ประชาชนเป็นคนเลือกจะดีที่สุดว่าฉบับไหนเหมาะสมไม่รู้นะความรู้สึกตัวเองมันจะต้องไปลงประชามติอาจารย์ใช่นี่ไงคะก็ลงประชามติไงว่าฉบับไหนที่ประชาชนเขาคิดว่ามันรัดกุมแล้วก็ไม่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นฐานจริงๆว่าอะไรควรจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองมากที่สุดในจดหมายสูงสุดอันนี้เฉพาะรูปแบบของการร่างแต่ยังไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญนะนี่ไงคือคราวนี้เขาไม่ชัดเจนแล้วคือเขาบอกแล้วว่าเหมือนว่านะคะความรู้สึกเราเนี่ยบอกว่าโอเคเสนอแบบนั้นแบบนี้มาว่าใครจะเป็นคนทำจะเอาวิธีไหนคือจะแก้มาตรา291นี่แหละของรัฐธรรมนูญเพิ่มประตูอีกบานหนึ่งนะคะให้กับการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือว่ามีประตูที่ว่าประชาชนไปเป็นสสร.นี่แหละนะคะแต่ในกฎหมายเองเนี่ยใน291เนี่ยเขามีอยู่แล้วว่ารัฐบาลสามารถจะตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งนี่จะกฤษเสนอนี้คือกฎหมายมีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้จะไม่ต้องเปลืองเงินนะอีกส่วนหนึ่งคือที่ท่านอาจารย์ทางคณะนิติราชเสนอเนี่ยนะคะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องเปิดประตูท่านอาจารย์ก็ต้องมีหน้าต่างอีกบานเหมือนกันก็ต้องแก้ในมาตรา291เนี่ยที่จะเพิ่มใครขึ้นมาหรือว่าจะตั้งใครขึ้นมาโดยว่าให้ทางสสเป็นคนตั้งนั่นแหละใช่ไหมคะแต่รายละเอียดนี่ก็มีที่เราก็พูดหลายรอบแล้วอันนี้จะต่างจากทางคอ.นท.ของอาจารย์อุกฤษนิดนึงก็คือไม่ได้เป็นการไปตั้งโดยรัฐบาลขึ้นมาแต่ว่าเป็นการตั้งผ่านสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะยึดโยงกับประชาชนแต่อันนี้มันจะต้องแก้ในกฎหมายไงเพราะในกฎหมายมันจะไม่ระบุไว้ว่ามีตรงนี้เพราะในกฎหมายบอกชัดเจนว่าเป็นทางรัฐบาลต้องเป็นคนเสนอร่างขึ้นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะคะสรุปแล้วจะลงเอยที่ไหนแต่แน่นอนที่สุดว่าเป็นเอกฉันท์แล้วว่ามีการต้องมีการปรับแก้ไขแน่นอนคือเปลี่ยนคือยกฉบับเก่านะคะที่เป็นรัฐมนูลของโจรนะคะท่านอาจารย์มันได้บอกรัฐมนูลโจรเนี่ยต้องยกทิ้งละแล้วก็ต้องมีอันใหม่ที่เป็นของประชาชนจริงๆนะคะนี่เราก็รออยู่ดูอยู่สำหรับส่วนตัวแล้วจันทุ่งคิดว่าน่าจะมีหมดเลยนะคะใครทำก็ทำแต่ว่าอยากให้ตรงนี้แบบไม่ต้องจ่ายเงินอ่ะอาจารย์หมายเข้าใจไหมคือไม่ต้องมาเสียเงินค่าเบี้ยประชุมอ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะมาร่างกันแล้วคุณต้องเอาเงินอีกอย่างเงี้ยตอนนี้ต้องเป็นการทำเพื่อชาติสักทีได้ไหมไม่แล้วทีนี้คนที่ต้องมีแบบว่าอาชีพแล้วอาจารย์เกิดเขาต้องขาดอาชีพมาแล้วเพื่อมาไม่ค่ะการมานี่เขาก็ต้องนัดไงคือถ้าตัวเองคือต้องอาจจะต้องไปทำกลุ่มย่อยแล้วก็เอาหัวข้อไปแล้วก็ไปนั่งคิดระดมกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะอย่างเช่นว่าโอเคร้อยคนของนปช.เนี่ยเขาจะมีทุกจังหวัดมาแล้วจะแบ่งเป็นภาคไงภ
ภาคนี้ก็ไปรวมจังหวัดตรงไหนภาคนี้เอาตรงนั้นคลิปมาแล้วก็ภาคนี้ภาคนี้แล้วเสร็จแล้ว4ส่วนเนี่ยค่อยมาดูว่าตกลงว่ายังไงแล้วก็มาดูใหม่นะคะสังเคราะห์ใหม่อะไรเงี้ยคือมันต้องมีวิธีการน่ะคือคนมาตรงนี้อยากให้เป็นคนที่มาด้วยใจคือดิฉันคิดว่าแค่เบี้ยประชุมอะไรเล็กๆน้อยๆมันคงไม่ทำให้ร่ำรวยอะไรขึ้นมาไม่จันหมายถึงค่ะแต่ว่าอย่าไปมีผลประโยชน์อย่างอื่นนะคะที่ตามมาอันนั้นนะคะที่เราจะต้องระวังเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุจากการรัฐประหาร19กันยา2549เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมาประชุมนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการเข้าไปเป็นอะไรมากมายต่อมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ทางหลายๆนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการรัฐประหารเนี่ยไม่ควรเข้ามาอยู่ในสสร3นะคะอันนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเรื่องของเบี้ยประชุมหรอกนะเพราะว่าที่จะต้องพูดเรื่องเบี้ยประชุมเพราะว่าเห็นว่างบประมาณตอนนี้มันแย่มากแล้วนะคะคือเราไปใช้ในเรื่องของงบต่างๆที่ต้องมาทำนุบำรุงประเทศเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นถ้าคนมาด้วยใจเนี่ยมันจะทำงานได้ดีกว่าไม่รู้นะความรู้สึกคือเราอย่าไปทำให้มันยาวสิทำมันยาวมันจะเกิดความเบื่อหน่ายว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีเพราะนั้นมันต้องแบบมันจะต้องมีอะไรให้เขาบ้างเลยใช่ไหมคะแต่เนี่ยอยากให้ทำแบบเร็วไงเพราะทำเร็วเท่าไหร่เนี่ยถ้าไม่ได้ตังค์เนี่ยมันจะทำเร็วได้ความรู้สึกนะคะจะแบบไม่เหมือนชาวบ้านหน่อยนึงแต่นี่ก็ประเด็นนี้อาจารย์อย่างเช่นอันนี้อาจจะมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันในอย่างเช่นของทางรัฐบาลเนี่ยเขามีการกำหนดไงอาจารย์ว่าคนที่จะมาเป็นสสรได้เนี่ยต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะคะซึ่งดังนี้ทางกลุ่มนปช.บอกว่าไม่ต้องจบปริญญาตรีอันนี้ที่ท่านก็คิดว่าเห็นด้วยกับทางนปช.มากกว่านะว่าจริงๆเราไม่ควรไปจำกัดเรื่องวุฒิการศึกษานะคะตรงนี้สมมุติว่าพี่น้องเราเนี่ยซึ่งมีฐานะเรียกว่าพอเป็นพอไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดขาดงานทางช่วงที่ถ้ามีการจ้างคือขอเน้นอย่างเดียวว่าต้องอ่านออกเขียนได้ดีกว่าเพราะว่ามันจำเป็นต้องมีการอ่านเนี่ยค่ะและต้องมีการเขียนนะคะเพราะนั้นถ้าจะอ่านออกเขียนไม่ได้นี่มันจะไม่ได้นะก็เอาเฉพาะตรงนั้นว่าอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาไทยอย่างชัดเจนนะคะตรงนี้สำคัญมากๆค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของสสร.นะคะอาจารย์มีเดี๋ยวพูดถึงเรื่องสสร.ที่ดิฉันขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงขออนุญาตนะอาจารย์หวานคือวันนั้นที่ไปที่รัฐสภานะคะหลังจากที่เรายื่นอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ตุ้มก็สังเกตการเลยเพราะว่าไหนๆเข้าไปแล้วเนี่ยนะไปครั้งแรกที่ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนในการยื่นเข้าไปนะเพราะว่าทางสสที่เขาเป็นคนของคนเสื้อแดงนะคะเขาก็มาต้อนรับแล้วก็เอาเขาเนี่ยแหละเป็นคนรับประกันว่าให้พี่น้องเสื้อแดงเข้าไปนะคะในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้นะจะว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมนะนะคะอาจารย์ตุ้มก็ดูสังเกตตลอดเลยนะว่ามีใครมาสนใจกลุ่มเราบ้างไหมนะคะก็มีนักข่าวเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งคือมันมีพรรคประชาธิปัตย์ในลงมาประมาณ 2-3 คนนะคะอาจารย์ตุ้มก็จำหน้าได้แต่ว่าจริงแล้วจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็แต่ก็รู้แหละว่าพรรคนี้เขาทำไงนะก็เลยเดินตรงเข้าไปหานะคะตามวิสัยปกติของอาจารย์ตุ้มก็เข้าไปบอกว่าอยากจะให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยช่วยคุณนานะคะหยุดประท้วงสักทีได้ไหมนะคะอะไรที่ทำเนี่ยประชาชนเขาเบื่อมากนะที่คุณประท้วงเออก็ประท้วงข้อกฎหมายข้อระเบียบข้อนั้นข้อนี้มันน่าเบื่อเขาอยากฟังให้ตลอดได้ไหมคุณทำอะไรเนี่ยนะมันเลิกเล่นสักทีละครเนี่ยในรัฐสภานะคะเขาก็ถามว่าคนไหนประท้วงคือเราเป็นคนจำชื่อไม่ได้ปัญหาจังหวัดพ่อจังหวัดไม่ไปเนี่ยนะ สสคนนี้ชื่อสามารถนะ เขาก็ถามจันทุกว่าคนไหนล่ะประท้วงเราก็จำไม่ได้ไงชื่อมันจำไม่ได้นะแต่แบบหน้าเนี่ยพอจะจำได้หน่อยแต่คือไม่รู้เขาก็บอกเอ้ยมั่วหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้เขาพูดกลับมานะ คุณมั่วหรือเปล่าอ่ะเขาบอกไม่รู้หน้าเหมือนคุณมั้งเขาบอกว่าผมไม่เคยประท้วงนะเขาบอกเงี้ยนะคุณสามารถเขาไม่เคยประท้วงเขาบอกไม่ทราบเขาจำไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นสสพรรคคุณนั่นแหละก็มีพี่น้องเสื้อแดงก็บอกคนชื่อคนนั้นคนนี้มานะว่าคนนี้ประท้วงไงนะคะแต่ไงก็ตามจันทุกข์ก็สรุปให้เขาฟังว่าคือเราเบื่อแล้วหยุดประท้วงสักทีได้ไหมแล้วก็ช่วยทำอะไรนะที่แบบอย่าเล่นการเมืองเป็นเกมมากนักทำอะไรเพื่อประชาชนหน่อยนะถ้าคุณต้องการจะกลับมามีแบบมีที่นั่งในหัวใจประชาชนเนี่ยคุณก็ต้องทำตัวที่รักประชาชนทำอะไรเพื่อประชาชนจริงๆนะคะจันทุกข์ก็ได้พูดตรงนี้นะคะค่ะก็ได้มีโอกาสก็อยากจะบอกพี่น้องนะถ้าเรามีโอกาสได้พบปะใครก็ตามนะคะเราก็น่าจะเข้าไปพูดเขาแบบพูดดีๆนะแล้วก็บอกเขาว่าสิ่งที่เราต้องการเพราะเขาเป็นสสใช่ไหมเขาเป็นตัวแทนของเราไงเราพูดกับเขาได้เขาต้องฟังนะคะแล้วพอจะกลับก็เจอทหารนะเขาขนเอกสารมาเขาจะต้องไปประชุมอะไรไม่รู้นะคะคณะทหารแล้วสองคนอาจารย์ตุ้มก็รีบเข้าไปเลยนะถามอะไรเขาคะอาจารย์ที่อยากถามคำถามค่ะว่าเขาคิดไงจะกับรัฐประหารนะคะเขาบอกผมไม่รู้เรื่องผมมาเรื่องงบประมาณ
คือปฏิเสธทันทีนะคะเราบอกแล้วคิดไงกับทหารฆ่าประชาชนงบประมาณกับทหารกับการรัฐประหารมันรู้สึกเกี่ยวกันเยอะไม่รู้เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขามานี่เขาไม่ได้เกี่ยวเขาจะมาชี้แจงงบประมาณเลยเขาไม่รู้นะคะคืออดไม่ได้นะจริงๆแล้วก็อันตรายนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะไม่ต้องทำตามเจอทหารไม่ต้องปรีเข้าไปหาทำไมคะถามคำถามแล้วเขาจะทำอะไรประชาชนนะฮะเขาเป็นทหารนะคะเขาอาจจะมีอาวุธติดตัวยกปืนขึ้นมายิงเราทันทีเกิดไปเจอคนที่ขี้โมโหไงใช่ไหมเกิดเป็นคนขี้โมโหเขาบอกคุณไม่ใช่ไม่ต้องมาถามไม่ต้องโมโหนะเรื่องรัฐประหารคุณไม่ใช่ผู้ข้าประชาเขาเขาต้องตอบคุณไหมแล้วกินภาษีใครคะทหารเนี่ยกินภาษีก็นี่ไงคะคือประเด็นว่าเนี่ยประชาชนมีสิทธิทุกคนนะคะในการจะเข้าไปถามทหารแต่เราไม่อยากให้ประชาชนต้องเสี่ยงละกันนี่ขนาดระดับไหนนะคะเขายังบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องตอบใครใช่ไหมเขาไม่ให้คุณค่าตุ้มอ่ะไม่ใช่ไม่ดูอันนี้หมายถึงคนอื่นๆนะเขาไม่ให้คุณค่าได้ว่านะคะถ้าประชาชนถามอะไรไปแล้วเนี่ยเขาจำเป็นต้องตอบไหมเขาบอกเขาไม่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ประชาชนกำลังพูดอยู่นะคะกับเรื่องรัฐประหารอะไรเขาไม่สนใจเขาไม่จำเป็นต้องตอบเพราะว่าเขาตอบไปแล้วกับรัฐมนตรีกลาโหมนะคะซึ่งก็บอกชัดเจนว่าอะไรเป็นไรแต่ก็เราก็สงสัยนะว่าอะไรเป็นไรกันแน่นะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะวันนั้นที่ไปก็เป็นประมาณนี้อันนี้อาจารย์หวานเนี่ยเขาไปคอรกอสัญจรนะคะที่ทางภาคเหนือค่ะก็ครูอาจารย์ก็ไปร่วมในกิจกรรมของการยื่น29ร่างแก้ไขมาตรา291นะคะเข้าสู่สภานะคะอาจารย์มีความหวังยังไงฮะเราจะต้องจะคอยติดตามเมื่อไหร่ท่านประธานบอกว่าใช้เวลา2เดือนนะประมาณ2เดือนนี่คืออย่างต่ำนะประธานเราไม่รู้อย่างประธานสภาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะจะได้เข้าสู่สภาเช็คชื่อคนที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องยังไงเราถึงมีไป 60,000 กว่าะนะคะเพราะเขาต้องการกฎหมายต้องการจริงคือ 50,000 นะคะแต่ว่าเรามีไปเกินเพราะในกรณีที่ว่าพี่น้องอาจจะเซ็นผิดหรือให้ใบแล้วมาผิดเซ็นไม่ครบอะไรเงี้ยนะคะก็จะไม่ทราบว่าทางนปชตรวจสอบก่อนไหม 60,000 เนี่ยเขาได้ตรวจสอบบางส่วนค่ะแต่ส่วนบางส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมีคนที่ไปยื่นที่ข้างหน้าเลยด้วยถึงได้เป็น 60,000 กว่าเราไม่รู้จำนวนแต่กว่านี่เยอะนะคะแต่เดี๋ยวคงยังมีมาอีกอาจารย์นะคะนะคะก็เดี๋ยวนี้พูดเลยมานิดนึงว่าทำไมอย่างทำไมจริงๆเนี่ยจำนวนที่สามารถจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็คือ 50,000 ค่ะใช่ค่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องเผื่อไว้เป็น 60,000 70,000 นะคะเพราะว่ามักจะมีแบบฟอร์มที่ผิดอาจารย์นี่ขออนุญาตตรงนี้ที่จะเตือนพี่น้องเลยเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันอาจารย์ว่าเราสองคนนี้ประเมินเลยนะปีนี้จะเป็นปีของประชาชนแก้กฎหมายใช่เพราะว่ารัฐบาลเขาทำไม่ถนัดเราไม่ว่าแต่ประชาชนต้องทำไม่ถนัดหรือไม่กล้าอาจารย์หนอนพูดให้ถูกสิอาจารย์จะไปกล้าติงรัฐบาลเขาไม่ได้ติงพูดความจริงเพราะรายการเราชื่อรายการอะไรคะจันหวานที่นี่ความจริงนะคะความจริงคือเราจะไม่กล้าไม่กล้ามากกว่าแต่เราต้องเข้าใจนะจันตุ้มอยากให้เข้าใจนะคะอย่าลืมนะคะเราถูกรัฐประหารมาเป็นเวลา5ปีกว่าเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่มันฝังรากลงไปเยอะมากนะคะในขณะเดียวที่เราเห็นภาพแม้แต่เราไปทำงานตอนที่น้ำท่วมเนี่ยนะคะเรายังไปเจอกลุ่มคนซึ่งถูกมอบหมายให้มาดูแลต่างชาวต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนะคะยังมีพฤติกรรมที่ว่าเรารู้เลยว่ากลุ่มนี้จะต้องเป็นคนอีกสีเสื้อแน่นอนนะคะเพราะในการปฏิบัติแล้วแบบอีไม่สนใจเลยว่าจะยังไง คือไม่ได้เห็นกับประโยชน์ของชาติอ่ะคือไม่คือดูมีอคตินะต่อพี่น้องประชาชนที่มีทัศนะทางการเมืองโดยเฉพาะจะมาใส่เสื้อแดงไปด้วยไม่ใช่จันตุ้มหรอกค่ะแต่ว่าเอาใหม่อาจารย์ถอยไปนิดนึงก็คือว่าการที่1ก็คือ2เดือนเนาะ2เดือนนะคะที่ทั้งหมดขั้นตอนทั้งหมดนะคะจะเข้าสู่สภานะคะแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะได้เกิดกระบวนการในการตั้งสสรแก้กฎหมายก่อนไม่ไปแก้กฎหมายก่อนไงต้องไปแก้มาตรา291ก่อนอันนี้แก้กฎหมายจะต้องมีการยื่นหลายชั้นหลายขั้นตอนอีก2เดือนนี่คืออะไร2เดือนคือเฉพาะนับไอ้จำนวนเนี่ยค่ะ 60,000 เนี่ยนับให้ว่าโอเคถูกต้องหมดได้มั้ยนะคะ2เดือนนี้คือตรงนี้แล้วก็ต้องยื่นไปแก้291ก่อนไอ้291นี่ต้องกี่วาระนะคะที่จะเข้าแล้วเข้าอีกเนี่ย3วาระแต่ถ้าเกิดว่าอะไรนะ3วาระรวดเนี่ยเค้าก็มีนะทำได้นะคะก็เค้าจะทำเหรอคะทำหรือเปล่าจะทำเหรอคะจันหวานนั่นน่ะสิก็กังวลอยู่นะคะเอาล่ะทีนี้ก็หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่ไปเกิดการกระบวนการตั้งสสรซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะออกมาเป็นสสรค่ะเพราะอย่างน้อยๆตอนนี้สสรที่จริงมีหลายรูปแบบแล้วนะคะอาจารย์ก็คือนปชก็มีสสรรูปแบบนึงนะคะทางพรรคเพื่อไทยนะคะมีรูปแบบนึง77+22นะคะซึ่งมีความน่ากังวลบางประเด็นเหมือนกันแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงค่ะหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ข่าวเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่อยู่ในสื่อกระแสหลักมากนักนั่นก็คือสภาประชาชนนะที่จริงยื่นไปก่อนแล้วนะคะตรงนี้ก็เสนอ375
สสร375เลือกตั้งล้วนเลยนะคะเช่นเดียวกันกับนปช375จากประชาชนล้วนใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญค่ะกรณีของผู้เชี่ยวชาญดูสักหน่อยไหมฮะอาจารย์ว่าผู้เชี่ยวชาญนะดิฉันคิดว่าในฐานะที่เราอยู่ในสถาบันรวมศึกษาด้วยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้อยากให้อาจารย์ตุ้มวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงนะพอไหนๆก็มาประเด็นนี้แล้วก็คือในมาตรา291/6มีด้วยอาจารย์วรรคที่6ไงที่เป็นร่างของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเขาจะให้สภาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสภาร่างนะฮะตามร่างที่เสนอเข้าไปนี้วงเล็บ2เนี่ยนะฮะคนประเภทละไม่เกิน3คนนะโดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อของแต่ละประเภทพร้อมทั้งรายละเอียดเสนอตามที่ประธานรัฐสภากำหนดค่ะเสนอให้ประธานรัฐสภาภายใน15วันนะคะแล้วก็ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งโอเคตรงนี้ไม่เกี่ยวนะก็คือสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งนะคะเป็นผู้เสนอสภามหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะเป็นผู้เสนอเข้ามาอาจารย์มองยังไงฮะตรงนี้ดีไม่ดียังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อเสียนะคะคือข้อดีเนี่ยจริงๆดูเหมือนดีไงคือในตัวอักษรเนี่ยดีหมดเลยนะคะว่าจะได้มีใครที่แบบมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเฉพาะเรื่องนั้นๆนะคะโดยเฉพาะเขาต้องการเรื่องกฎหมายมหาชนและเรื่องของรัฐศาสตร์นะคะเขาต้องการสองอย่างมาคอมไบกันเนี่ยนะคะก็ดีแต่คราวนี้เรากลับมามองว่าคือทุกอย่างในถ้าเขียนเนี่ยมันโครงสร้างเหมือนดีไงแต่ว่าไอ้ตัวบุคคลที่ไปนั่งตรงนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าะนะคะอย่างกรณีธรรมศาสตร์นี่ชัดเจนนะคะขนาดว่านักศึกษาบอกว่าพื้นที่ในธรรมศาสตร์ทุกอันนี้เป็นเสรีภาพหมดใช่ไหมคะสามารถจะพูดทุกประเด็นที่เป็นวิชาการได้แต่ก็มีอธิการบดีสมคิดมาบอกว่าห้ามเพราะว่าได้ประชุมกรรมการแล้วเนี่ยห้ามนะคะนักศึกษาออกมาจัดเวทีนะอภิปรายเรื่องนี้แล้วในที่สุดอาจารย์สมคิดก็เลยบอกว่าให้พูดได้แต่ว่าให้อยู่เฉพาะในเรื่องอย่าไปเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะซึ่งนักศึกษาพูดได้ดีมากเขาจัดประชุมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเรามีอธิการแบบนี้เนี่ยแล้วเราเห็นภาพของกรรมการสภาแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเราจะได้คนที่เป็นกลางหรือเปล่าจากมหาวิทยาลัยแบบนี้เราจะได้คนเป็นกลางไหมนะคะเราไม่รู้นะแล้วอย่างนึงคนที่อยู่ในสาขานั้นๆจริงๆเนี่ยมันมีสักกี่คนในประเทศไทยโดยเพราะกฎหมายมหาชนน้อยมากนะคะณปัจจุบันค่ะทีนี้ก็เป็นนิติราษฎร์ไปหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วแล้วเขาจะตั้งข้อรังเกียจกับนิติราษฎร์หรือเปล่าใช่ไหมท่านเป็นใช่ถูกต้องคุณภาพสูงมากและตัวเขาเองก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์โอเคสองคนเนี่ยนะถ้าเป็นธรรมศาสตร์เนี่ยสมคิดกับวรเจตเนี่ยนะคะทั้งคู่เนี่ยก็เป็นกฎหมายมหาชนผู้เชี่ยวชาญทั้งคู่ด็อกเตอร์ทั้งคู่นะคะเก่งทั้งคู่เยอรมันทั้งคู่มั้งนะคะแล้วยังไงคนนึงอยู่ในคนนึงอยู่ซีกบริหารเลยอ่ะมีอำนาจในสภาเลยสามารถจะบอกว่าทุกคนบอกอาจารย์เหมาะสมสุดแล้วเราจะว่ายังไงเป็นอาจารย์ธรรมดาเพราะคนลงเสียงคือใครคะคือคนลงเสียงคือกรรมการที่เป็นอยู่ในสภามหาลัยเป็นคนลงเสียงว่าจะเอาใครเป็นการโหวตใช่ไหมนะคะแล้วเขามีคนที่เป็นใหญ่สุดในมหาลัยตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาจะไปเอาคนอื่นไหมนอกจากเสียว่าอาจารย์สมคิดบอกเลยค่ะขอสละสิทธิ์เพราะว่าเคยอยู่ถึง2ที่แล้วหมายถึงสสร1และสสรไอ้เนี่ยสสรจากรัฐประหารจากรัฐประหารก็อยู่คณะยึดอำนาจก็อยู่เพราะนั้นอาจารย์สมคิดไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่แล้วและจนถึงปัจจุบันนี้ลักษณะของอาจารย์สมคิดก็ยังคงปกป้องรัฐธรรมนูญ2550ที่มาจากรัฐบาลถือว่าการยึดอำนาจด้วยถูกต้องอาจารย์สมคิดถือว่าเป็นคนที่มีส่วนได้เสียกับรัฐธรรมนูญฉบับ2550อันนี้มาดูจุฬามั้งมั้ยอาจารย์ขออนุญาตเลยเวลาเบรกสักนิดนึงนะคะเพราะไม่จบไปเลยนะคะจุฬานั้นล่าสุดนะคะสภามหาวิทยาลัยเราได้ประธานนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่อาจารย์ก็คือศาสตราจารย์กิติคุณดร.คุณหญิงสุชาดากีรนันท์นะคะซึ่งก็นะคะก็เป็นอดีตก็เป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็คงจะลืมไม่ได้ค่ะเพราะท่านก็อยู่ในสมาชิกสภานิติบัญญัติจากการรัฐประหารเหมือนกันอ้าวอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เคยไปอยู่ในคณะเคยไปทำงานให้กับคณะรัฐประหารเหมือนกันอันนี้เราทำยังไงอาจารย์เพราะว่านี่ก็คือนายกสภาจุฬาคนใหม่เนี่ยค่ะแล้วจะมาเลือกคนศาสตราจารย์กิติคุณผู้เชี่ยวชาญค่ะศาสตราจารย์กิติคุณคือเกษียณแล้วไงฮะอ๋อกิติคุณเพราะว่าไม่กิติคุณไม่ใช่กิติคุณเพราะเรากรรมการสภาเขายกให้คือให้เป็นพิเศษอ๋อแต่ท่านตอนที่ท่านเป็นยังไม่เกษียณเป็นศาสตราจารย์ค่ะแต่พอท่านเกษียณของจุฬานี่พอเกษียณจะเรียกว่าคือสามารถจะขอเสนอขอเป็นกิติคุณคล้ายๆกับ
ออเนอร์ใช่ไหมอาจารย์ทีนี้เนี่ยค่ะก็นี่คือท่านประวัติของท่านนะคะประธานคณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้านะกรรมการและกรรมการตรวจสอบสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็มาเป็นนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ท่านก็คือเคยทำงานให้กับทางคมช.แล้วเราจะยังไงอาจารย์ก็เนี่ยค่ะเราต้องทีนี้ทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์ซึ่งเราก็เป็นมหาลัยชื่อนะชื่อดังที่มีคณะนิติศาสตร์และก็โอกาสที่ว่ามหาวิทยาลัย2ชื่อ2มหาวิทยาลัยเนี้ยจะมีเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะนำคนเข้ามาเนี่ยมันก็มีสูงนะเพราะว่าในความสามารถชี้นำสังคมได้เอางี้ละกันค่ะนี่เราก็เป็นห่วงประเด็นนี้มากนะคะเพราะว่านักวิชาการนี่ก็ตั้งแต่เหตุการณ์วิกฤตการเมืองไทยมา19กันยา2549นั้นนักวิชาการที่ไปทำตัวเป็นบริกรรับใช้นะคณะรัฐประหารนี่พูดตรงๆว่ามีเยอะเหมือนกันคือปัญหาทำยังไงให้ตรงนี้ออกไปปัญหาในนักวิชาการนะคะบางทีเนี่ยความเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาจะมีความสามารถอย่างนึงยกเว้นเราสองคนนะคะเราไม่มีคือเราอยู่ในหลักที่ว่าถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะคะแต่นักวิชาการอย่างที่เป็นนิติเป็นบริกรทางด้านวิชาการไปให้คนบางกลุ่มเนี่ยนะคะเขาสามารถจะตั้งธงไว้ได้เลยว่าเขาต้องเอาธงเนี้ยเขาจะไปหาเหตุผลต่างๆมาสับสนสิ่งที่เขาพูดจนทำให้สังคมคล้อยตามได้เพราะเขาเป็นนักวิชาการเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่างที่ซ้ำนะคะว่าพี่น้องจะต้องรู้เท่าทันค่ะนักวิชาการบางคนถ้ามีจิตใจอีกแบบนึงเนี่ยนะคะหรือว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยไม่สามารถหรอกค่ะที่จะต้องการประชาธิปไตยค่ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะต้องพักไว้แค่นี้ก่อนค่ะอาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับที่นี่ความจริงนะคะในช่วงที่2กันนะคะยังคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมของฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยกับที่นี่ความจริงในช่วงที่2นะคะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของกิจกรรมนะของนักสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นปีของการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีบทบาทอย่างสูงนะคะอาจารย์ในการแก้ไขร่วมแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งนะคะจากวิกฤตการเมืองไทยจาก19กันยา2549รัฐประหารนะคะแล้วก็มีการเริ่มมีกระแสว่ารัฐประหารนี่ยังไม่ได้หมดไปจากประเทศไทยและยังมีโอกาสอยู่เรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมอันหนึ่งอาจารย์ก็ไปร่วมแถลงข่าวกับทางนปช.ด้วยว่าจะมีการไปที่โบนันซ่านะคะเป็นไงฮะอาจารย์จะไปด้วยไหมไปค่ะไปอยู่แล้วค่ะค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่ามองว่ากิจกรรมนี้มันจะยังไงฮะดียังไงที่จะต้องไปกันคือพี่น้องอันนี้เป็นต้องเข้าใจอย่างนะคะแบบในการต่อสู้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการคิดต่างอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าในการที่เราต้องการโชว์พลังว่าเรามีจำนวนขนาดไหนเนี่ยมันจำเป็นค่ะถึงแม้เราไม่คิดเหมือนเขานะถึงแม้เราจะรู้สึกว่าตะกิดตะขวงใจจะไปดีไม่ดีเพราะว่าเรานี่หว่ามันว่ากันนิติราษฎร์อะไรเงี้ยทนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่านะคะในเรื่องของการต่อสู้ต้องแยกให้ออกค่ะถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยกระบวนการจะล้มหมดเลยเพราะอย่าลืมนะคะว่าคนที่จ้องจะทำลายคนเสื้อแดงมีอยู่แล้วถ้าเราไปหลุดตามกระแสของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาพยายามเต้าขึ้นมาแล้วพูดกันเนี่ยแล้วเราเชื่อตามนั้นแล้วเราก็มาโกรธสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบางทีมันเป็นคือจันตุ้มอยากให้เรามองว่าอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นเกมการเมืองอะไรซึ่งเราประชาชนเราไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนจันตุ้มจะหมายเราเข้าไปไม่ถึงนะคะเราได้อยู่ผิวนอกคือเราอยู่เนี่ยคือเพื่อประชาชนจริงๆแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำมาตลอด5ปีเนี่ยคือเรามีพลังของความเป็นประชาชนสูงมากนะคะการรวมพลังตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่รวมกันณจุดที่ว่ารวมเถอะให้คนอื่นเห็นซึ่งจะต้องคิดว่าจำเป็นตลอดเวลาเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชนะแล้วก็เหมือนแพ้พูดตลอดนะเหรอเอ้ายังไงอะไม่รู้สึกอะคะว่าถึงเป็นรัฐบาลก็ยังดูเหมือนว่าเราอยู่ในอยู่กระแสของการที่แบบถูกสังคมรังเกียจตลอดเวลาถูกสังคมมองว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ถูกต้องอย่างนู้นอย่างนี้แบบได้มาไม่ถูกต้องทั้งที่ถูกต้องอะแต่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีวาทกรรมที่เก่งไงวิธีการพูดเขาไม่ว่าจะเป็นใครสไตล์การพูดเขาแบบเดียวกันเหมือนเรียนโรงเรียนเดียวกันมาหมดเลยก็ได้ไปถามมาแล้วค่ะจันหวานค่ะถามว่าทำไมพรรคนี้ทำไมมันพูดเก่งๆแบบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะเก่งหมดเลยสไตล์เดียวกันหมดเลยปรากฏว่าไงรู้ไหมจันหวานเขามีการดูเทปกันดูเทปเสร็จแล้วเขามีการติวกันนะก่อนที่จะพูดเนี่ยหมายถึงว่าคนที่จะพูดเนี่ยเขาจะต้องมาดูกับคนที่แบบเป็นนักพูดของเขาอะแล้วเขาก็จะติชมกันว่าเอาแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็ซึมซับกันไงแต่ของเรานะคะมันไม่มีอย่างนึงการมาเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนี่นะคราวที่แล้วนะอาจจะแบบไม่ได้เหนื่อยมากหรือเปล่าเพราะว่าพี่น้องเสื้อแดงช่วย 100% นะคะอาจารย์ตุ้มมองแบบนี้นะก็เลยแบบรู้สึกว่าชิลนะชิลชิลอยู่เรื่อยนะคะมันจะหมดเวลาชิลแล้วนะแล้วก็เลยกลับมาถึงประเด็นนี้ว่าถึงแม้นะคะ
จะมีกระแสหลายกระแสไม่ว่าจะเป็นนปช.บางส่วนเองก็ตามนะคะออกมาพูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยซึ่งก็ทำให้จิตใจเรารู้สึกหวั่นไหวว่าเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้วะอะไรเงี้ยนะทนไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่เจนต้องคิดว่าเราต้องแยกแล้วค่ะแยกว่าเขาเป็นใครนะคะเขาจะมาทำลายคนเสื้อแดงหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วถึงไม่มีพวกเขาเนี่ยคนเสื้อแดงเราไม่ต้องแสดงพลังแล้วใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ตุ้งเคี้ยวไม่ใช่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่พวกเขาทั้งหลายไปอยู่ในคุกกันนะคะตั้งกี่เดือนน่ะเราก็ยังโชว์พลังตลอดที่ราชประสงค์อ่ะนะคะการสำหรับอาจารย์ตุ้งการแสดงพลังนะคะจำนวนเนี่ยสำคัญมากๆถึงได้เน้นว่าถึงแม้นะคะอาจจะแบบรู้สึกไม่ดีนะว่าสิ่งที่ทางเขาไม่น่าจะออกมาพูดจริงแล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดดีกว่าเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นละครอะไรกันเล่นกันแล้วแบบถึงหยุดเล่นละครได้แล้วนะเบื่อแล้วนะคะอีกอย่างทำให้ประชาชนเกิดความหวั่นไหวแล้วประชาชนไม่ได้มีคนที่เขาหนักแน่นอย่างจันตุ้มตลอดนะนะคะหลายคนเขาเจ็บปวดนะสิ่งที่คุณทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะดูเหมือนคุณจูบปากกันตลอดเนี่ยมัน hurt it's very hurt นะคะ painful นะคะงานเลี้ยงนี่เป็นไงคะไม่ดูถ่ายทอดค่ะไม่ดูค่ะเพราะว่าไม่รู้ดูทำไมเพราะว่าจริงๆเราก็ไปช่วยเหม็นเชิญเราเลยแปลกว่ะขอโทษทีขอโทษนะคะมีคำหยาบนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกนิดๆแต่ว่าเนี่ยคะยังก็ตามเราก็ยังเราคือเราบอกแล้วเราไม่ต้องไปว่าคนที่เราไม่อยากไม่ใช่เราบอกแล้วไงเราเป็นนักวิชาการของคนเสื้อแดงทุกอย่างที่เราทำเราทำด้วยใจไม่ต้องใช้งานเราทำด้วยใจนะคะทุกอย่างแต่กลับมาถึงประเด็นนี้อาจารย์หวานบอกว่าจะไม่ไปใช่ไหมได้ข่าวคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวท่านบอกว่าให้อาจารย์ฟังข่าวนี้แล้วเดี๋ยวดิฉันคิดว่าเราน่าจะไปวิเคราะห์กันสักนิดนึงนะเพราะว่าคุณอารีไกรนารานะซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขาของคุณณัฐวุฒินะก็คือรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งคุณอารีนี่ก็ทราบดีนะคะว่าสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นมีการชุมนุมนั้นเป็นหัวหน้ากาดเสื้อแดงนะคะปรากฏว่าในข่าวของทางเดลินิวส์เนี่ยนะคะได้มีข่าวว่าทางคุณอารีนั้นได้ยืนยันว่าได้ออกมาพูดนะคะบอกว่าการไปร่วมกิจกรรมของโบนันซ่าเนี่ยนะคะจะประกาศจุดยืนบนเวทีเขาใหญ่โบนันซ่านัดรวมพลคนเสื้อแดงแก้ไขรัฐธรรมนูญ50และต่อต้านการแก้ไขมาตรา112อย่างชัดเจนอาจารย์หวานนี่คุณอารีพูดเกินหรือเปล่าเพราะว่าแม้แต่จันทิรายังไม่เคยพูดเรื่องนี้นะทีนี้ไม่ได้นะคะมีคำหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่อาจารย์คิดว่ายังไงคะคือคุณไม่เห็นด้วยเพราะคุณก็ไม่ต้องมาอะไรเพราะจริงๆแล้วเขาทำเพื่ออะไรเพราะเขาไม่อยากให้เอา112มาเป็นอาวุธฆ่าพวกคุณอะเพราะพวกคุณเป็นคนที่โดนเข้าคุกนะอีกอย่างประชาชนอีกส่วนนึงที่ไปเชื่อพวกคุณด้วยแล้วพูดตามอะทีนี้ปรากฏว่าสื่อเนี่ยที่ฉันมองหาข่าวมีข่าวอยู่สำนักข่าวเดียวนะคะก็คือเดลี่นิวส์นะคะแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครลงอีกเลยอาจารย์หวานแล้วเดลี่นิวส์เนี่ยก่อนไหมเออต้องฟังคุณอารีก่อนอารีใช่ไหมคะอารีไกรนารานะคะแล้วทางเดลี่นิวส์นี่ขึ้นพาดหัวเลยค่ะอาจารย์นะคะลักษณะเหมือนการเสี้ยมแน่นอนพาดหัวเลยว่ากาดเสื้อแดงประกาศต้านแก้ม .112 ที่โบนันซ่านะคะทีนี้พี่น้องฟังแล้วตกใจมากเพราะว่าดิฉันก็ไปเป็นตัวแทนของคณะรณรงค์นะคะแก้ไขมาตรา112นะคะซึ่งนี้จันตุ้มไม่ได้อยู่ด้วยนะดิฉันอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะก็พี่น้องก็เห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะคะนี่ก็แล้วแต่การใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านนะคะซึ่งมีอิสระนะคะแต่ว่าทุกท่านนั้นก็คือรักนิติราษฎร์รักนักวิชาการแล้วไม่อยากเห็นการถูกนิติราษฎร์ถูกโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกปล่อยให้กระแสสังคมเนี่ยนะคะถมทับทำลายท่านนะคะก็อยากจะให้ท่านเป็นนักวิชาการที่เป็นอิสระแบบนี้นะคะแต่ว่าการที่มาประกาศต้านแก้มาตรา112ที่โบนันซ่าเนี่ยมันทำให้เกิดความสับสนอาจารย์หวานขอให้ชัดเจนเลยนะคะขณะนี้เนี่ยที่โบนันซ่าเขายังไม่ได้พูดว่าจะพูดอะไรนะจริงๆเขาจะพูดเรื่องการต่อต้านรัฐประหารวิธีการจะทำไงกระบวนการจะทำไงนะเพราะอาจารย์ตุ้มอยู่ในที่ที่เขาคุยกันแบบหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขาคุยกันเนี่ยจะฟังเรื่องนี้นะคะว่ารูปแบบจะออกมาแบบไหนถ้ามีรัฐประหารเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอารีพูดนี่คุณอารีพูดจากเพราะว่าพูดเข้าใจผิดหรือนะคะหรืออีกอย่างนึงเดลีนิวเขาเป็นอีกส่วนนึงนะเดลีนิวนี่เป็นฝ่ายที่ต่อต้านเราตลอดนะคะเป็นไปได้ไหมว่าคุณอารีจะพูดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง112ไม่ได้ไปพูดเรื่อง112ก็เลยกลายเป็นว่าต่อต้านคือตีความตรงนั้นนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องคิดว่าพลาดหัวมันนี้เลยน่าจะเป็นคนออกมาชี้แจงแล้วปรากฏว่าแถลงข่าวคุณต้องพูดแล้วล่ะปรากฏว่าใน Facebook คุณอารีค่ะมีการที่คุณอารีไปกดไลค์ข่าวนี้กดชื่นชอบข่าวนี้ก็แปลว่าเหมือนกับ
เห็นด้วยนะคะว่าเป็นจริงตามนั้นเพราะว่าอาจารย์หวานเดี๋ยวอย่าเพิ่งตักปรับปรามเขาอย่างนี้ได้ไหมยังเดี๋ยวนิดนึงคือนี่เราให้ข้อมูลให้น้องเปล่าเขาเขียนอะไรต่อไม่มีเขียนไม่มีเขียนคืออาจารย์ตุ้มนี่เหมือนกันบางทีเนี่ยเราอยากเขียนเรากดผิดไงเราก็ไปไลฟ์ค่ะคือเป็นคนที่โลเทคนะคะในเฟซบุ๊กเนี่ยจะประจำเลยบางทีเนี่ยอยากจะอะไรทำไม่ได้ไงแต่บางทีไม่อยากทำดันส่งไปแล้วแบบพิมพ์ผิดอยู่นะอาจจะแก้ไม่เป็นนะอาจจะแก้คืนไม่เป็นอันไลฟ์ไม่เป็นหรือเปล่าไม่เป็นอันไลค์ไม่เป็นอันไลค์ไม่เป็นไลค์นี่ยังได้นะแล้วคอมเมนต์เนี่ยได้แล้วตอนนี้คอมเมนต์ได้นะแต่ว่านะคะยังมองคืออย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจดีกว่าอาจารย์ตุ้มคิดว่านะคะวันพุธเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะบอกคุณอารีมาชี้แจงซะประเด็นนี้คุณพูดหรือเปล่าเพราะขณะนี้นะคุณจุดยืนเป็นยังไงกันแน่เนี่ยใช่คุณต้องการจำนวนไปที่บนนันซ่าใช่หรือเปล่าแล้วคุณมาทำแบบนี้แน่นอนที่สุดพี่น้องที่เขารักนิติราษฎร์นะคะแล้วเขาเห็นด้วยกับการแก้112เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการล้มสถาบันคุณต้องชัดเจนตรงนี้คุณอย่าอะไรนะแบบบ้าจี้เลยนะคะใครเขาว่าล้มเจ้าคุณก็คิดว่าใช่คือเขาไม่ใช่อ่ะอันนี้มันเราก็ถูกใส่ร้ายมาตลอดแหละประเด็นแบบนี้คุณอย่ามาช่วยใส่ร้ายด้วยเพราะคุณเป็นใครนะคะอย่าช่วยใส่ร้ายทนไม่ได้เพราะว่าพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำนะคะที่เป็นคนเสื้อแดงซึ่งโดนคดี112ตอนนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจารย์เพราะว่า1ยังไม่ได้ถูกย้ายมาในเรือนจำการเมืองนะคะยังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวนะคะยังถูกทอดทิ้งอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นนักวิชาการซึ่งจริงๆเขาไม่ใช่คนเสื้อแดงนะครก112เนี่ยเขาไม่ใช่คนเสื้อแดงนะคะก็คือหมายถึงว่าเขาเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยอาจารย์หวานมาถึงหน่อยขอนิดนึงนะคะวันก่อนเมื่อวานนี้เองนะคะจันตุ้มก็ไปกับผู้พันน้อยนะไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านนึงนะเสร็จแล้วเราก็เปิดที่นักศึกษาพูดนะให้ผู้พันน้อยฟังอาจารย์ตุ้มเปิดจาก YouTube นะคะระหว่างฟังก็แบบคนขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงได้แบบเป็นนักศึกษาไม่รู้จักเรียนหนังสือทำไมต้องมาพูดอะไรอย่างนี้อะไรนะบอกเข้าใจอะไรผิดว่าคณะนักศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของเสรีภาพทางการศึกษานะนะคะแล้วเขาก็พูดแล้วก็บอกเนี่ยแล้วปีประท้วงอะไรกันเนี่ยไปอดข้าวอะไรกันเนี่ยบอกอ๋อลูกชายคุณสมยศค่ะเขาคิดถึงพ่อเขาอยากให้พ่อได้รับสิทธิการประกันตัวคือไม่ใช่ว่าหนีนะเขาอยากขอประกันตัวขอให้ครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันได้ไหมสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมทุกคนต้องได้นะคะแล้วเขาไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรแต่กลายว่าคนแสดงไม่ได้อย่างเงี้ยมันเพราะอะไรนะคะแล้วคดีเดียวกันอย่างเช่นดาตอร์ปิโดเนี่ยคดีเดียวกันที่มีการพูดเหมือนกันซึ่งกฎหมายบอกแล้วว่าเหมือนผู้เปรียบเสมือนผู้ทำไปถึงตัวการด้วยเนี่ยแต่ว่านายสนธิก็ยังลอยนวลอยู่ขนาดนี้แปลว่าอะไรนะคะเพราะนั้นการที่น้องไทยใช่ไหมเขาไปอดข้าวเนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อไทยมั้งนะคะไปอดข้าวเนี่ยนะคะเขาทำเพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้ศาลเห็นว่าเขาขอเถอะความเป็นธรรมนะคะให้พ่อเขาได้รับการประกันตัวจันทุกข์ก็พยายามอธิบายแต่ก็หลังจากนั้นก็ปิดนะคะเพราะว่ารู้สึกเดี๋ยวจะเป็นที่ไม่สบอารมณ์ของหลายคนนะคะเพราะว่าเราเข้าใจค่ะเราอยู่ในที่ที่แบบความคิดต่างได้ไงแต่เราไม่ต้องการก่อวอร์ดว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องมาพูดงุ้นพูดอย่างนี้เพราะอาจารย์นุ่มบอกเองว่าถ้าใครเขาคิดต่างพยายามหลีกเลี่ยงค่ะคือไม่จำเป็นต้องพูดหรอกเพราะว่าเขาไม่ฟังนะคะให้เขาได้รู้จากสิ่งที่ทำไมคะรัฐบาลต้องเป็นคนทำไงชี้แจงความเป็นจริงกับประชาชนค่ะนักข่าวเดียวก็เรียกร้องค่ะมหาลัยโดยเพราะอาจารย์สมคิดว่าช่วยบอกสังคมหน่อยสิว่านิติราษฎร์เขาพูดเรื่องอะไรอ่ะเขาล้มเจ้าแล้วแบบบอกเขาหน่อยสิไม่ใช่ออกมาห้ามเขาใช่ไหมคะคือนี่มันต้องมีหลักไงว่าทำอะไรยังไงบ้างไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอย่างที่อาจารย์พูดเนาะเรื่องของโบนันซ่าเพราะนั้นจะหมายใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าไปหรือไม่ไปฟังเขานิดนึงรอนะเดี๋ยวรอกันนะเพราะว่าพี่น้องอยากเจอจันหวานจริงๆนะจันหวานต้องรู้นะไม่ใช่เดี๋ยวฟังก่อนจันหวานต้องฟังก่อนนะคะเพราะจันหวานเป็นคนของประชาชนน่ะเราจะเอาความรู้สึกส่วนตัวตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องกลุ่มชั้นละไม่ได้เราต้องทำเพื่อคนเสื้อแดงโดยรวมนะคะแล้วเราต้องฟังแบบหูไว้หูในเรื่องแบบนี้เนี่ยแน่นอนเดลีนิวเนี่ยเขาต้องออกข่าวอีกแบบอยู่แล้วเราต้องฟังคำยืนยันจากคุณอารีว่าคุณอารีพูดอะไรนะคะแล้วคนเสื้อแดงเขาเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคนเสื้อแดงมีหลายกลุ่มเรายอมรับตรงนี้กันไปแล้วในวันประชุมใช่ไหมนปช.เองก็พูดว่ามีหลายกลุ่มนะคะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องอะไรคะต้องมาทำให้อีกกลุ่มหนึ่งเขาเสียใจเนี่ยทำไมทำเพื่ออะไรคุณต้องการจำนวนใช่ไหมนะคุณบอกเองว่าต้องการเป็นล้านน่ะหรืออย่างน้อย 500,000 เนี่ย 500,000 แล้วถ้าที่นั่นหลงแหลงมันจะเป็นไงคะที่เขาเนี่ยแบบโบนันซ่ามันใหญ่มากเนี่ยจะหนาวเราไปที่โคราชใช่ไหมจำได้สนามกีฬานะคะมีคนประมาณเท่าไหร่จังหวะประมาณ300มั้ยเป็นพันค่ะเป็นพันนะพันแต่แล้วก็ยังน้อยหลงมากมันรู้สึกโอ้โหแบบหลงแหลงหนาวมากเลยกังวลนะเรากังวลว่าเพราะฉะนั้นนะคะไม่อยากมากิจกรรมอย่าลืมว่านะคะฝ่ายตรงกันข้ามกับเราถึงแม้ดูเหมือนตอนนี้จะมาจูบปากอะไรกันก็ตามเขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดนะคะค่ะคุณคิดว่าเขาเปลี่ยนความคิดแล้วเหรอก็ดีเนี้ยก็จะบอกว่าทันทีเลยนะคะว่าทาง
กลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะก็จะขึ้นหัวข้อข่าววันนี้เลยค่ะอาจารย์ควายแดงโดนต้มอีกแล้วกาดเสื้อแดงประกาศต้านมาตรา1แก้มาตรา112เนี่ยค่ะมันจะถูกฝ่ายตรงข้ามเอาไปทำทันทีมันจะมีคนหยิบประเด็นออกมาได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเตือนนะคะขออนุญาตเตือนนปชด้วยความเคารพแล้วกันนะคะเพราะนี้รู้สึกเคารพในจิตใจของการเป็นนักต่อสู้ของท่านบางส่วนนะคะอย่าทำอะไรที่มันจะมีเรื่องร้าวฉานเกิดขึ้นในกลุ่มคนเสื้อแดงดีกว่านะคะอะไรที่ไม่จำเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะคะถ้ายิ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคุณเก็บไว้ส่วนตัวคุณอย่าเที่ยวพูดเดี๋ยวนี้นัทวุฒิยังพูดเห็นไหมว่าเป็นสิทธิอ่ะของคนก็จะพูดอะไรนั่นนัทวุฒิเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะเขายังพูดแบบนี้ค่ะทีนี้ปัญหาก็คือคุณอารีนั้นนะคะก็เป็นภาพของกาดนะคะทีนี้เราอยากจะให้นโยบายนั้นชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเนี่ยค่ะจานกาดนปชเนี่ยก็เคยจับพี่น้องด้วยกันเนี่ยนะคะไปส่งตำรวจมาแล้วดิฉันเป็นคนไปช่วยอยู่ใช่ค่ะที่สน.สำนักงานราษฎรมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์อันนี้มันบอกเรานะคะว่าอยากให้มีความชัดเจนแล้วก็ชอบที่อาจารย์พูดค่ะคือประเด็นคือเราทนุถนอมความรู้สึกของกิจกรรมของกลุ่มอื่นซึ่งกันและกันดีกว่าคือต้องเข้าใจนะคะว่าขณะนี้มีคนกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะหลายกลุ่มพยายามที่จะทำลายสลายคนเสื้อแดงให้ได้นะคะเขาเจ็บปวดมากเพราะว่าเขาทำอะไรไปรัฐบาลก็ไม่ได้รัฐบาลโยนเละมาให้พวกเราใช่ไหมโยนทุกอย่างมาให้เราเพราะรู้ว่าเราเข้มแข็งไงเราสามารถจะต้านได้กับกระแสอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าต้องอย่าลืมนะรัฐบาลก็ช่วยน้อยๆหน่อยนะคะเวลาจะพูดอะไรวิจารณ์ที่ติดโรคนิทราเนี่ยช่วยเบาๆหน่อยเพราะว่าต้องเข้าใจค่ะคนเสื้อแดงเขาเพื่อความถูกต้องถ้ารัฐบาลมาตำหนิที่ติดราปั๊บเนี่ยนะคะประชาชนจะรู้สึกเลยว่าอ้าวแล้วคุณไม่ต้องการความถูกต้องหรอกหรือนะคะเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าอะไรก็ตามเนี่ยอย่าคิดว่าคนเสื้อแดงเขาเข้มแข็งที่สุดถึงเขาจะเข้มแข็งไงแต่น้ำหยดลงหินทุกวันน่ะคุณว่าเขาทุกวันว่าทุกวันเนี่ยใครเขาจะทนได้คะแล้วถ้าไม่มีผนังกำแพงอะไรที่เขาพูดผนังทองแดงกำแพงเนี่ยที่เป็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมจันทร์ไม่มีประชาชนแล้วเนี่ยแล้วคุณจะอยู่ได้ไหมนะคะเพราะนั้นทุกวันนี้ที่รัฐบาลยังอยู่ได้ต้องเข้าใจนะคะเพราะคนเสื้อแดงถ้าคุณมาทำลายความรู้สึกของความเป็นสามัคคีของเรานะคะโดยที่ให้รู้สึกว่ามีการแตกแยกแบ่งเป็นก๊กนั้นก๊กนี้เนี่ยนะโดยรัฐบาลทำหรือนปชทำแน่นอนที่สุดค่ะเราจะแพ้ค่ะแพ้อย่างชัดเจนขณะนี้ถึงชนะเหมือนแพ้อยู่แล้วเพราะนั้นคุณจะแพ้อย่างราบคาบแล้วจะไม่มีใครออกมาด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็พูดถึงความเข้มแข็งของคนแสดงสักนิดนึงเพราะดิฉันในโอกาสที่ได้ไปเป็นตัวแทนเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงตกลงจันหวานยังไม่ได้ตัดสินใจนะจะไปหรือไม่ไปก็จะรอฟังท่าทีน้องต้องการจันหวานนะรอดูท่าทีที่ชัดเจนของทางนปช.นะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีการผิดพลาดในข่าวหรือเปล่านะคะก็ยังรอเวลาอยู่ค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าดิฉันนั้นในฐานะที่ชัดเจนประกาศตัวชัดเจนว่าดิฉันอยู่ในครก .112 นะคะแล้วก็รณรงค์อย่างชัดเจนนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดจะไปรณรงค์ที่เวทีคนอื่นหรอกนะคะว่าเราแยกกันดีเพราะนี่ก็ไปที่เชียงใหม่มาค่ะอาจารย์ที่ขวงสันกำแพงนะคะก็ไปรณรงค์คือไปอธิบายนั่นเองนะคะรณรงค์ก็คือการอธิบายแล้วก็พี่น้องตัดสินใจเองค่ะต้องเพิ่มนิดนึงสิ่งที่อาจารย์หวานทำนะคะอาจารย์หวานเขาเป็นกลุ่มคณะกรรมการครก.สัญจรเนี่ยนะคะเขาไปทำไมเขาไปเพื่อชี้แจงว่าอะไรที่นิติราชเขาเสนอยังถูกต้องไม่ใช่ว่าตัดไปเลยแล้วไม่พูดถึงว่าเรื่องอะไรแล้วไปแต่งเรื่องยัดเยียดเรื่องว่าล้มเจ้าให้เขามันไม่ใช่ค่ะเพราะนั้นอาจารย์หวานเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาก็เห็นว่ามันเป็นอาวุธจริงๆไม่ควรจะนำมาใช้กับประชาชนหรือใครก็ตามนะคะเขาถึงทำเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้านปช.พูดหรืออะไรก็ตามคุณออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเจนค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทำไมอาจารย์หวานไปอยู่ในนั้นเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ฉันได้อยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนนักโทษการเมืองไทยอาจารย์เพราะว่าพี่น้องเราเสื้อแดงที่โดน112เนี่ยมีนะคะ11คนนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตไหมหมดเวลาแล้วอาจารย์แต่ว่าขอโฆษณานิดนึงในโอกาสที่ไปภาคเหนือมาก็ได้ไปพบกับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มครอบครัวคดีเสื้อแดงเชียงใหม่นะคะก็ขอโฆษณาให้ท่านด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็ทำเสื้อออกมาค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็มอบให้อาจารย์ตุ้มด้วยนะคะเสื้อเราไม่ทอดทิ้งกันนะคะชัดเจนนะคะเห็นไหมคะค่ะแต่สีดำแปลว่าอะไรสีดำไว้ทุกข์ความไม่ถูกต้องเออค่ะอาจารย์คิดให้นะอาจารย์ตุ้มคิดให้ตอนนี้นะคะพี่น้องกลุ่มครอบคดีของเชียงใหม่เนี่ยค่ะอาจารย์เป็นคดีนะคะตั้งแต่ปี51ค่ะอาจารย์นะคะจากการที่นายกสมชายเนี่ยนะคะถูกปิดสนามบินลงไม่ได้ที่สุวรรณภูมิกับดอนเมืองจำได้ไหมแล้วก็มีการมาเผชิญหน้ากันระหว่างเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะคะที่สนามบินเชียงใหม่นะคะแล้วพี่น้องกลุ่มนี้ได้โดนคดีตั้งแต่ปีนั้นมาเรียกว่าตอนนี้ถูกตัดสินคดีนะคะอยู่ในชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็คือ20ปีนะยังไม่มีความหวังได้รับการช่วยเหลือกลุ่มญาติเนี่ยเขารวมตัวกันนะคะเป็น5ครอบครัวนะคะ6ครอบครัวค่ะอาจารย์มันมี motive นะคือไอ้อะไร motive อะ
แรงจูงใจเจตนาในการทำผิดหรืออะไรมันต้องชัดเจนไงคราวนี้เขาไม่มีเจตนาแบบนั้นแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์หลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดไม่มีรับไม่ได้นะคะก็มีคือจะให้ดูรูปตรงนี้นิดนึงค่ะคือภาพข้างหลังนะคะน่าสนใจมากๆเลยที่บอกเป็นครอบครัวนะคะเราจะเห็นได้ว่าในครอบครัวนี้ก็จะมีกุญแจมืออยู่ในนั้นนะคะเห็นภาพไปนะคะว่ามีกุญแจมือเจ็บปวดมากๆนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรานะคะแล้วตอนนี้ก็รัฐบาลช่วยเร็วๆหน่อยนะคะเรื่องที่ต้องทำเนี่ยช่วยเร่งหน่อยนะปรองดองไปแล้วหลายรอบนะคะหลายเรื่องซึ่งตอนนี้ก็คอปออกมาเหมือนจะปรองดองนะแบบทำวิธีที่จันตุ้มแนะนำแล้วแหละฟังไปลงพื้นที่ค่ะนะคะแล้วก็จะพูดกับคนที่เกิดเหตุการณ์จริงๆ 2,000 คนนั่นแหละบาดเจ็บแล้วก็รวมทั้งครอบครัวที่เสียชีวิตไปค่ะแล้วเราก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปนะคะในฐานะของเพื่อนนักโทษการเมืองไทยนะคะแหมหมดเวลาค่ะอาจารย์เราต้องมาคุยกันอีกแหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะวันนี้รายการที่นี่ความจริงนะคะจันตุ้มจันหวานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารนะคะวันนี้